ช็อกดีเจโกกรีนเวฟพลัดตกตึกสูงเสียชีวิตวันที่17พฤศจิกายนเมื่อเวลาประมาณ13.30นพนตกิติเชษฐ์กิติสารสวสอบสวนสนทองรอรับแจ้งเหตุชายตกที่สูงเสียชีวิตในซอยสุขุมวิท20แขวงและเขตคลองเตยกทมรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวณนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญอยู่ จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพนายตริน,นเรื่องกิตติรัตนกุลอายุ36ปีหรือดีเจโกคลื่น106.5กรินเวฟคาดว่าตกจากที่สูงมากกว่า10ชั้นของโรงแรมลงมาขณะนี้อยู่ระหว่างการชนะสุรพลิกศพของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นพนักง,งานโรงแรมระบุว่าขณะที่กำลังทำงานก็ได้ยินเสียงดังบริเวณริมรร้วที่ติดกับเพื่อนบ้านเมื่อไปตรวจพบร่างดังกล่าวทางนี้ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดก่อน